สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มจะมาให้ดูที่จุ๋มโพสต์ไปเมื่อเช้านะคะในเพจนะคะจุ๋มถ่ายรูปติ่มซำนะคะแล้วจุ๋มก็โพสต์ประโยคนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นตั้งแต่แรกนะคะจุ๋มเขียนว่าอูมินยาบึล่าเปียลมินีNa zavtrak. นี่นะคะเป็นประโยคบอกเล่าในอดีตนะคะอดีตอันนี้เนี่ยตอนแรกจุ่มแปลว่าฉันทานติ่มซำเป็นอาหารเช้าแล้วสักพักจุ๋มก็รู้ตัวนะคะความไอ้ข้อผิดพลาดที่จุ๋มรู้ตัวอันแรกเลยนะคะก็คือเปียลมินีนะเพราะว่าจุ๋มเนี่ยไม่รู้ว่าคำศัพท์คำว่าติ่มซำในภาษารัสเซียคืออะไรนะคะจุ๋มก็เอาไปเปิดนะทีนี้จุ๋มไม่รู้เปิดอีท่าไหนนะไม่รู้จุ๋มหายังไงจุ๋มได้คำนี้มานะคะเปียลมินีจริงๆเปียลมินีนี่แปลว่าเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูอย่างเงี้ยค่ะพวกเกี๊ยวต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปียลมินีทีนี้จุ๋มจำไม่ลืมแน่เลยนะคะเพราะว่าทําผิดนะคะใส่ผิดทีนี้ก็จําได้เลยว่าเปียลมินีแปลว่าเกี๊ยวนะติ่มซำในภาษารัสเซียเนี่ยเขาจะใช้คำว่าดิมซำจุ๋มเห็นบางเว็บนะคะเขาก็เขียนห่างกันนะบางเว็บเขาก็เขียนติดกันนะแต่เขียนห่างกันก็ได้นะคะดิมซัมอันนี้เป็นเอกพจน์นะคะเป็นแค่ชิ้นเดียวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งมาหลายๆชิ้นนะคะมันก็จะเป็นในรูปพหูพจน์ใช่ไหมคะจะกลายเป็นดิมซัมมี่เขียนติดกันก็ได้นะหรือว่าเขียนห่างกันก็ได้จุ๋มเห็นเขาเขียนได้ทั้งสองแบบเลยนะคะจะเป็นดิมซามุยก็ใส่สระอึยลงไปนะคะก็จะได้เป็นรูปพหูพจน์แล้วนะดิมซามกับดิมซามุยนี่นะคะจุ๋มก็รู้ตัวขึ้นมาเลยว่าเอ้าเราใช้คำศัพท์ผิดนะคะจุ๋มก็ไปแก้รอบแรกนะคะก็จะได้มาอูมินยาบลาดิมซามุยนาซาฟตรักได้อันนี้มานะคะจุ๋มยังไม่รู้ตัวนะคะว่าจุ๋มก็มีที่ผิดอีกนะคะวันนี้ผิดหลายรอบเหลือเกินพอสักพักหนึ่งนะคะจุ๋มก็อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะก็เห็นนะคะว่าเอ้าผิดอีกแล้วที่ผิดต่อมานะคะก็คือบึล่านะจุ๋มมาเข้าใจผิดจุ๋มเข้าใจผิดว่าบึล่าเนี่ยใช้กับเพศหญิงนะแล้วจุ๋มคิดว่าจุ๋มเนี่ยเป็นผู้หญิงจุ๋มก็เลยใช้บึลาเพศหญิงนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะอันนี้มันเป็น verb to be ที่แสดงในอดีตนะคะเป็นประโยคอดีตนะคือ verb to be ของภาษารัสเซียเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเป็น present tense เนี่ยเขาก็จะไม่แสดงนะจุ๋มยกตัวอย่างอย่างถ้าภาษาอังกฤษนะคะI am a student นะ I am a student verb to be นี่นะคะแสดงว่าฉันเป็นนักเรียนนะคะถ้าเราจะแปลประโยคนี้เป็นภาษารัสเซียเราจะได้ว่า I ก็คือยานะคะยาเนี่ยเป็น I นี่เป็นประธานในประโยคยาเนี่ยแปลว่าฉันซึ่งรูปนี้เนี่ยเป็นประธานในประโยคนะคะแอมเนี่ยเราใช้ขีดตรงกลางเลยนะการขีดตรงกลางเนี่ยในภาษารัสเซียนี่เป็นการแทน verb to be แล้วนะคะแปลว่าเป็นนะฉันเป็นนักเรียน
นักเรียนภาษารัสเซียก็คือ student ก็คล้ายกับภาษาอังกฤษนะคะ ya student นะแปลว่าฉันเป็นนักเรียนแต่ว่าต้องเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายเนี่ยเป็นผู้พูดฉันเป็นนักเรียนถ้าเกิดว่าผู้หญิงเป็นผู้พูดนะอย่างจุ๋มเนี่ยบอกว่าจุ๋มเป็นนักเรียนจุ๋มจะบอกว่า ya studentka ก็ต้องเป็น ya studentka ใส่กาลงไปแสดงว่าเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าในภาษารัสเซียเนี่ยเขามีเพศนะคะเวลาผู้หญิงพูดกับผู้ชายพูดนี่ก็จะต่างกันอยู่นิดนึงตรงคำลงท้ายนะคะya student กับ ya studentka นะผู้ชายพูดกับผู้หญิงพูดทีนี้นะคะที่จุ๋มเข้าใจผิดก็คือว่า verb to be ในภาษารัสเซียถ้าเป็น present tense เนี่ยเขาจะไม่แสดงนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น past tense นะคะเขาจะแสดงในรูปเดี๋ยวนะคะการจะบอกว่าจุ๋มผิดตรงไหนหรือว่าผิดยังไงเนี่ยโอ้โหต้องร่ายกันมายาวขนาดนี้เลยนะคะคือว่า but เนี่ยนะคะคำนี้คือ but นะเป็น verb to be นะคะแต่ว่าเป็นในรูปของรากของเขานะคะทีนี้ถ้าเป็น present tense เนี่ยก็คือคำว่า yeast นะจริงๆมันมีตัวนี้อยู่นะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้แสดงนะจริงๆอันเนี้ยมันเป็น verb to be ใน present tense นะคะอ่านว่า yeast เหมือนกันเลยกับคำว่ากินนะคะกินเนี่ยก็สะกดแบบนี้ออกเสียงแบบนี้นะแต่แปลว่ากินนะคะสมมุติฉันกินนะยาเยี่ยมมันจะไปกันใหญ่นะคะจะไปหลายเรื่องนะไม่เป็นไรฟังผ่านๆไปก่อนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็น past tense นะคะในรูปอดีตนะเขาก็จะมีอีก4รูปเขียนยังไงดีอ่ะเขียนแหมขึ้นหน้าใหม่ก็แล้วกัน but เนี่ยนะคะเป็นรากของ verb to be เวลาที่เขาเป็นอดีตเนี่ยนะคะถ้าประธานนะเป็นผู้ชายนะเขาก็จะได้เป็น bull ประธานเป็นผู้หญิง bulla ประธานเป็นเพศกลาง bulla bulla เหมือนกันเพราะว่าคำนี้มันไปเน้นตรงสระอึนะคะสระโอไม่ถูกเน้นออกเสียงเป็นสระอานะ bulla ออกเสียงเหมือนกันเลย bulla bulla แต่จริงๆอันนี้เขาบอกว่ามันเน้นตรงสระอาแต่เวลาอ่านออกมาก็บืนลาเหมือนลาเหมือนบืนลาเหมือนกันนั่นแหละนะคะส่วนพหูพจน์นะคะประธานเป็นพหูพจน์ก็จะเป็นบืนลีใช้รูปนี้นะคะอันนี้ก็คือประธานเป็นพระเป็นผู้ชายใช้บูประธานเป็นผู้หญิงบืนลาประธานเป็นเพศกลางบืนลาประธานเป็นพหูพจน์บืนลีนะทีนี้มาดูรูปประโยคของจุ๋มใหม่У меня была ทีนี้เราใส่ไอ้ที่ถูกดีกว่านะคะก็คือดิมซามิดิมซามินาซาฟตรักอันนี้แก้แล้วนะตอนแรกผมก็เลยแก้ว่าอูมิเนียบลาดิมซามินาซาฟตรักก็คือผมจะบอกว่าฉันเนี่ยทานติ่มซำเป็นอาหารเช้านะทีนี้จุ๋มก็มาเอะใจอีกนะคะว่าที่จุ๋มพูดเมื่อกี้เห็นไหมว่าประธานเป็นเพศชายประธานเป็นเพศหญิงประธานเป็นเพศกลางแล้วก็ประธานเป็นพหูพจน์แต่ว่าในนี้ประธานเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเพศหญิงนะประธานในประโยคนี้เนี่ยคือดิมซัมมี่นะเป็นรูปประธานคือประธานเนี่ยเขาจะอยู่ในรูปของnominative จุ๋มเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็มันนึกขึ้นมาได้ว่าถ้ายาเป็นถ้าฉันเป็นประธานในประโยคมันก็จะต้องอยู่ในรูปของยาใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันอยู่ในรูปอูมิญญาอูมิญญาเนี่ยแปลว่าฉันก็จริงนะคะในที่นี้แต่เขาไม่ได้อยู่ในรูปของประธานนะ
ตัวที่อยู่ในรูปประธานก็คือดิมซามุยเพราะฉะนั้นแล้ว verb to be นะคะก็จะต้องแปลเปลี่ยนไปตามประธานทีนี้จุ๋มก็ถึงบางอ้อขึ้นมาแก้อีกแล้วนะคะแก้เป็นครั้งที่สองก็คืออูมินยามบุลลี่บุลลี่ให้เพราะว่าดิมซามุยเป็นพหูพจน์อันนี้ก็จะได้ต้องเป็นบุลลี่บิลลี่ดิมซามุยนาซาฟตรักนี่ค่ะแก้รอบที่สองจุ๋มก็ยังแปลว่าฉันทานติมซัมเต้นอาหารเช้าแอร์ยังอย่างนี้อยู่นะคะยังเป็นภาษาไทยฉันทานติ่มซำเป็นอาหารเช้าอยู่อยู่ไปอยู่มาประโยคภาษารัสเซียนี่ถูกแล้วนะคะอูมินยาบลีดิมซามินาซาฟตรักพร้อมกับรูปประกอบคือเป็นรูปติ่มซำถ้าแปลเป็นภาษารัสเซียจริงๆนะคะมันจะไม่มีคำว่าทานหรือคำว่ากินนะมันไม่ใช่กินหรือทานนะคะมันแปลว่ามีต่างหากประโยคนี้เนี่ยแปลว่าฉันมีติ่มซำเป็นอาหารเช้าไม่ได้แปลว่าทานนะคะเพราะว่าประโยคนี้ไม่มีคำว่ากินนะไม่มีคำว่ากินหรือคำว่าทานอยู่แก้เป็นรอบที่3โอ้โหวันนี้จุ๋มผิดพลาดแบบครั้งยิ่งใหญ่แล้วจุ๋มคงจะจำไปเลยแล้วจะไม่ลืมเลยนะจุ๋มคงจำได้ดีเลยนะคะฉันมีติ่มซำเป็นอาหารเช้าประโยคนี้แหละถูกต้องที่สุดจุ๋มแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะแก้ถึง3รอบอันนี้ผิดนิดหน่อยนะผิดนิดหน่อยตรงทานนี่แหละนะคะคลิปนี้เนี่ยจุ๋มก็จะมาชี้แจงมาเหมือนกับเบื้องหลังการถ่ายทำของจุ๋มนะคะว่าที่จุ๋มพิมพ์ไปตอนแรกเนี่ยมันผิดพลาดยังไงและจุ๋มรู้ได้ยังไงว่ามันผิดนะคะแล้วก็จุ๋มก็มาแก้ใหม่แก้รอบที่1เป็นยังไงแก้รอบที่2เป็นยังไงนะคะคือจุ๋มก็เรียนด้วยตนเองนะคะมันก็จะมีข้อผิดพลาดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะผิดไปผิดมาอย่างเงี้ยจนแก้ไปแก้มาจนมันถูกขึ้นมานะคะแล้วถึงก็จะจำได้อีกไปเลยคิดว่าอันนี้คงจะจำได้ไปเลยนะคะก็เลยมาบอกเพื่อนๆนะคะมาแบบอันนี้ไม่ได้ว่าไม่เชิงมาแก้ตัวนะคะไม่เชิงมาแก้ตัวแต่ว่ามาให้เพื่อนๆเห็นว่าคือจุ๋มเนี่ยก็ผิดนะถึงก็แต่งประโยคผิดจุ๋มก็พลาดไปอะไรเงี้ยแต่จุ๋มก็รู้ตัวว่าผิดพลาดเพราะว่าจุ๋มเนี่ยอ่านอยู่ตลอดก็คือสงสัยนะมีความสงสัยแล้วก็เออใช่หรือเปล่าผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆจุ๋มก็รู้นะว่าการที่เราไม่ได้เช็คให้ดีก่อนที่เราจะโพสต์อะไรลงไปเนี่ยทำให้เวลาเพื่อนๆอ่านเนี่ยอาจจะจำของไปผิดนะคะทีนี้จุ๋มก็จริงๆจุ๋มก็ว่าเหมือนกันนะว่าจะพยายามที่จะรอบคอบมากขึ้นนะคะแต่บางทีอ่ะเราก็ไม่รู้จะถามใครอ่ะนะคะบางทีเราก็อยากที่จะพิมพ์โพสต์ไปอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราเช็คดีแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีข้อผิดพลาดอีกนะคะก็พยายามจะทำให้มันถูกที่สุดนะคะก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าเวลาเราเรียนภาษาอะไรเนี่ยถ้าเรานะคะกลัวความผิดพลาดไม่กล้าพูดไม่กล้าพิมพ์นะคะเราก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นนะคะจึงก็เลยมาบอกว่าถ้าเพื่อนๆ เห็นว่าไม่มั่นใจประโยคไหนนะคะให้พิมพ์ไปเลยหรือเดี๋ยวจะมีคนมาแก้นะคะหรือถ้าไม่มีใครมาแก้เนี่ยเราอาจจะได้แก้เองนะคะเพราะว่าเวลาเราพิมพ์อะไรไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้มันถูกต้องที่สุดเราก็จะมาดูมาเช็คแล้วอีกสักรอบนึง2รอบว่าถูกต้องไหมและเราเองนี่แหละอาจจะเป็นคนเจอความผิดพลาดของเราเองนะคะอย่างเวลาจุ๋มเรียนเมื่อก่อนเรียนภาษาอังกฤษนะคะที่โรงเรียนก็เหมือนกันนะเวลาจุ๋มแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่แน่ใจนะคะจุ๋มก็จะรีบพูดเลยนะเพื่อที่จะให้คุณครูมาแก้นะจุ๋มเห็นเพื่อนจุ๋มบางคนนะคะเขาอาจจะ
พอไม่แน่ใจเขาก็จะไม่พูดไปอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เขาก็จะไม่รู้เลยว่าที่เขาคิดเนี่ยมันถูกหรือผิดนะคะนี่คลิปนี้ก็ยาวแล้วนะคะก็โอเคค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็มาให้เพื่อนๆดูเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตรงไหนติชมก็จุ๋มก็ยินดีนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมค่ะ